ทีนี้เรามาดูรายละเอียดการแชร์กันนะครับซึ่งการแชร์ตรงนี้ก็มีรายละเอียดพอสมควรนะครับในการกดปุ่มแชร์นะครับเมื่อเรากดปุ่มแชร์ตรงนี้ไปแล้วมันก็จะขึ้นให้เราเลือกนะครับ3แบบด้วยกันนะครับโอ้โหมีเยอะออปชันเยอะนะครับก็มีอยู่3าอย่างนะครับก็คือลิงก์ที่จะไปต้นฉบับนะครับก็คือถ้าเราโพสต์เป็น YouTube เป็น t i k t o อกเป็น Facebook Twitter หรือเว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับมันจะมีลิงก์มาให้เลยนะครับพอเราก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปแล้วนะครับ มันก็จะเป็นลิงก์อย่างเดียวนะครับเราสามารถไปพิมพ์คําอธิบายเพิ่มเติมเองได้นะครับหรือว่าจะมีลิงก์พร้อมกับคําอธิบายที่เจ้าของโพสต์ก็อปอ่ะพิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับมีลิงก์พร้อมคําอธิบายที่เจ้าของโพสต์พิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถก๊อปปี้ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปพิมพ์คําอธิบายเองนะครับส่วนอันที่สามก็จะเป็นลิงก์ที่มาพร้อมกับข้อความนะครับแต่ว่าเป็นลิงก์ที่มาที่หน้า 072.today นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับมาดูโพสต์ในลิงก์ในข้อ1ข้อ2นะครับจะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดกดลิงก์ไปแล้วนะครับมันจะไปที่โซเชียลนิตเน็ตเวิร์กนั้นๆเลยนะครับเช่นพอเรากดปุ๊บมันเด้งไป Facebook เลยนะครับกดปุ๊บมันเด้งไป youtube เลยกดปุ๊บมันเด้งไป t i k t o k เลยนะครับโดยที่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับ 072.today เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโพสต์ในห้องไลน์หรือโพสตามโซเชียลต่างๆนะครับมันก็จะพาเราไปที่ปลายทางเลยนะครับ โดยที่ใครที่กดผ่านมานะครับกดลิงก์นะครับมันก็จะเป็นคะแนนของผู้ที่นําลิงก์นั้นไปแชร์นะครับในข้อ1ข้อ2นะครับเช่นผมล็อกอินเข้ามาแล้วผมมากดแชร์นะครับผมก็จะได้คะแนนไปนะครับถ้ามีคนกดลิงก์ของผมมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาลิงก์ตรงนี้ไปแชร์เยอะๆนะครับผมก็จะได้คะแนนสะสมเยอะขึ้นนะครับลิงก์ในข้อ1ข้อ2นะครับจะพาไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นๆโดยกดแล้วก็จะบันทึกคะแนน ของผู้ที่นำลิงก์นั้นไปแชร์นะครับสังเกตว่ารูปแบบลิงก์จะเป็น 072. sh นะครับอันนี้เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับแต่เราไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากนะครับเมื่อกดแล้วจะพาไปที่ YouTube Facebook TikTok ของโพสต์นั้นๆเลยนะครับอันนี้คือลิงก์ในข้อ 1- ข้อ2นะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับโพสต์ในข้อ 1- ข้อ2นะครับก็จะมี 072. sh นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสลิงก์นะครับตรงนี้เป็นรหัสลิงก์นะครับ แล้วก็ตามด้วยรหัสสมาชิกนะครับเราเป็นรหัสสมาชิกอะไรเบอร์ Ber 9เบอร์10เบอร์11นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกดแล้วนะครับสมมติถ้าเป็น YouTube มันก็จะเด้งมา YouTube เลยนะครับเป็น Tik t o ็อกก็จะเด้งมา Tik t o ็อกไม่เข้ามาที่0ูนย์เจ็ดสองอทนะครับแต่ว่ามันจะบันทึกไว้นะครับบันทึกว่าใครเป็นคนกดนะครับแล้วก็กดมาจากที่ไหนกดมาจากประเทศอะไรแล้วก็อ้างอิงมาจากใครนะครับเพราะฉะนั้นอ้างอิงมาจากใครเนี่ยมันก็จะบันทึกเป็นคะแนนของผู้ที่นําลิงก์นั้นไปแชร์ โดยอ้างอิงจากรหัสสมาชิกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนยิ่งเอาไปแชร์เยอะนะครับยิ่งได้คะแนนเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการนับคะแนนให้ให,ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูลิงก์ในข้อ3นิดนึงนะครับลิงก์ในข้อ3เนี่ยก็จะเป็น 072.today นะครับเมื่อกดแล้วมันจะพามาที่เว็บไซต์ 072.today นะครับก็คือพามาที่โซเชียลมีเดียสว่างของเรานี่แหละครับซึ่งตรงนี้จะไม่นับคะแนนนะครับ เพราะว่าถือว่ามาของเราเองนะครับมามาดูโพสต์ของเราเองก็ยังไม่นับคะแนนนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะนับคะแนนให้นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วเกิดว่าเขาชื่นชอบในคอนเทนต์ของเราสามารถเขาสามารถกดสมัครเพิ่มได้ดูเนื้อหาต่างๆมากมายได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวพิจารณาในอนาคตต่อไปนะครับข้อสานะครับเมื่อกดแล้วจะพามาที่หน้าเว็บไซต์0 7น today นะครับที่โพสต์นั้นๆเลยนะครับ นี่ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมเอาโพสต์โครงการบรรพชานะครับที่สื่อสารองค์กรโพสต์มานะครับเอาไปแชร์นะครับโพสตก็จะเป็น 072. today post 305อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเรากดมานะครับผ่านลิงก์นี้มันจะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับไม่ได้เข้าไปที่ t i k t อกหรือไม่ได้เข้าไปที่ facebook นะครับเข้ามาที่หน้า 072. today นะครับอันนี้ก็จะไม่นับคะแนนนะครับต่อมานะครับ การนับล right? ิงก right? so, an ์นะครับการนับคะแนนนะครับเราจะนับคะแนนก็ต่อเมื yup. ่อนะครับแชร์เออร์นะครับเอาลิงก์ไปแชร์นะครับการแชร์ลิงก์ก็นับเฉพาะการกดจากลิงก์เหล่านี้เท่านั้นนะครับลิงก์ข้อ1ลิงก์ข้อ2นะครับเมื่อมีคนกดลิงก์มานะครับนับเป็น1คะแนนก็คือ1แชร์นั่นแหละครับ1คนจะกดได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับถ้าต้องการกดครั้งที่2นะครับต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย20นาทีนะครับ ก็คือต้องรอให้รอบมันรีเซตนิดหนึ่งนะครับมันจะบันทึกไว้ว่าใน20นาทีนั้นมีใครกดมาบ้างนะครับแล้วก็จะไม่นับนะครับจะนับเฉพาะที่มันผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับตรงนี้ก็เพื่อป้องกันการสแปมนะครับโหไม่งั้นเดี๋ยวรัวมาแหลกนะครับรัวมาปุ๊บโอ้โหคะแนนขึ้นขึ้นแหลกนะครับแล้วก็สามารถแชร์กี่โพสต์ก็ได้นะครับสําหรับแชร์เออร์นะครับเอาไปแชร์กี่ครั้งก็ได้แชร์กี่โพสต์ก็ได้นะครับหากมีคนเดิมมากดลิงก์ แต่ว่าเป็นคนละโพสต์นะครับเป็นคนละโพสต์ก็ไม่ถือว่ากดซ้ํานะครับก็จะนับให้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะนับแยกลายโพสต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนับคะแนนนะครับก็คือถ้าเราไปแชร์ปุ๊บแล้วเราเราได้มีคนกดลิงก์มานะครับเราได้1คะแนน,นนะครับ